ที่กำลังค้นหาให้ได้ค้นพบทางเดินใหม่เพราะมีเธอเป็นคนดลใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงเป็นแรงบันดาลใจค้นหาในสิ่งที่ใช่เป็นคนคนดลใจสวัสดีค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยรู้สึกไม่สบายหรือมีอาการเจ็บป่วยปกติก็จะไปหาหมอกันใช่ไหมคะแล้วเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่าถ้าต้นไม้ที่เราปลูกเกิดไม่สบายขึ้นมาเราต้องพาต้นไม้ไปหาใครบุคคลคือคนที่สัญญกรรมตัดแต่งดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในเมืองครับทำอะไรอยู่คะเนี่ยมาตัดแต่งดูแลรักษาต้นลำพูนที่นี่ครับซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีความสำคัญกับบางกะเจ้าใหญ่มากใช่ใช่ครับใหญ่มากเลยและตอนนี้เบสก็อยู่กับนักรุกขกรพี่สุรศักดิ์ชูอ่อนค่ะครับหรือว่าจะเรียกผมหมอน้อยก็ได้นะครับเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยได้ยินอาชีพนี้มาก่อนเลยใช่แล้วเราต้องเรียนจบทางด้านไหนมาหรอคะลูกกรที่จริงจบอาชีพไหนก็ได้ครับแต่ว่าต้องมีความรู้พื้นฐานด้านต้นไม้นิดนึงแล้วก็มีใจรักต้นไม้ส่วนผมอ่ะผมจบคณะวณศาสตร์มเกษตรศาสตร์บางเขนเนี่ยครับต้นไม้ต้องมีการดูแลตัดแต่งรักษาครับว่าแต่ละปีต้นไม้ต้องมาดูต้องมาตัดถือว่าเป็นอาชีพที่สำคัญมากเลยนะคะสำคัญมากแต่ว่ากลายเป็นว่าแทบไม่มีใครรู้จักเลยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับเป็นอาชีพใหม่ที่เพิ่งบุกเบิกเข้ามาในประเทศไทยครับยังไม่ค่อยมีใครรู้จักแต่ว่าคนประกอบอาชีพนี้ก็น้อยด้วยใช่ไหมคะน้อยน้อยมากเลยครับลืมไปเลยเมื่อกี้เห็นโหนตัวลงมาจากต้นไม้แบบนี้แล้วก็ชุดมีทั้งหมวกทั้งอุปกรณ์อะไรเต็มยศแบบนี้นี่คือแบบฟอร์มเวลาเราปฏิบัติงานเหรอคะแบบฟอร์มจริงๆครับครบชุดเลยเพื่อความปลอดภัยครับเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปลี่ยนคนที่กำลังค้นหาให้ได้ค้นพบทางเดินใหม่ก็อุปกรณ์ก็ตามชุดนี้เลยนะครับอุปกรณ์เซฟตี้นะครับค่ะเพื่อความปลอดภัยเชือกครับเชือกเวลาปีนขึ้นไปหมวกแล้วก็เลื่อยครับเลื่อยตัดต้นไม้ตัดกิ่งไม้ถ้ากิ่งเล็กอาจจะใช้เลื่อยมือถ้ากิ่งใหญ่อาจจะใช้เลื่อยยนต์นะก็แล้วแต่ยิ่งต้นไม้ใหญ่ยิ่งดูแลยากหรือว่าไม่เกี่ยวค่ะยิ่งใหญ่ยิ่งยากยิ่งใหญ่ยิ่งยากใช่ไหมก็เราต้องปีนมันต้องใช้เวลานานกว่าต้นเล็กใช่ว่าหลายคนนี่อยากจะรู้แล้วนะคะว่าตอนทำงานนักรุกขกรเนี่ยเขาทำงานกันยังไงบ้างมีลักษณะการทำงานเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าได้ดูอย่างแน่นอนค่ะเพราะมีเธอเป็นคนดลใจเติมความกล้าก้าวเดิน